ผมพูดได้เต็มปากว่าผมคุยกับพี่เขาอยู่ครับแล้วก็เป็นคนเดียวเท่านั้นเอาทั้งสองคนยังไม่ได้ใช้คำว่าแฟนนะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดวันไหนที่เราสองคนเลือกที่จะใช้คำว่าแฟนขึ้นมาเนี่ยระยะเวลาระหว่างคำว่าแฟนไปจนถึงคำว่าภรรยาเนี่ยติดจรวดแน่นอนนะครับเดี๋ยวพี่เขาไม่รอผมความสัมพันธ์มันเริ่มจะชัดเจนทั้งสองคนณวินาทีนี้ผมก็หวังว่าจะไม่มีกำแพงนั้นเหลือแล้วได้ครับก่อนอื่นก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับวันที่2ที่ผ่านมาเนาะผมไม่ได้ให้สัมภาษณ์ไปตัวผมได้รับแค่ข้อสรุปอย่างเดียวว่าจะไม่สัมเรื่องส่วนตัวและประกอบกับตัวผมก็ที่เห็นด้วยเป็นเพราะว่าผมแค่รู้สึกว่างานสภานกิจเนาะยังไม่ถึง1เดือนเลยเราก็รู้สึกว่ามันก็เหมาะสมดีแหละที่จะยังไม่พูดอะไรก็แล้วแต่ที่จะสร้างกระแสใดๆก็ตามที่มันจะทําให้มีเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ที่ทําให้ทําให้จิตใจพี่เค้าเนี่ยไม่ดีนะครับก็เลยอย่างและอีกอย่างตอนนี้ก็เพิ่งเลยเดือนมาได้แค่2วันเองวันนี้พร้อมจะพูดหรือยังฮะกับเรื่องราวความสัมพันธ์ได้แน่นอนครับได้แน่นอนตอนนี้อาจจะดูเลยว่าความสัมพันธ์ตอนนี้กับแอตตอนเป็นยังไงพี่ครับผมคุยกับพี่อาฟอยู่ครับผมคืออยู่ในขั้นไหนฮะการศึกษาคุยกันจริงๆเราคุยจริงๆหลังจากซีรีส์ถ่ายจบเนี่ยเราก็มีคุยกันตามภาษาพี่น้องเรื่อยๆเนาะแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าได้ยิ่งคุยกับพี่เขาเราก็ยิ่งรู้สึกว่าชอบพี่เขามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าจะให้บอกถึงว่าแบบเซนส์ความแบบขยับความสัมพันธ์อ่ะมันจากพี่กับน้องจนพัฒนาขึ้นอ่ะถ้าให้รู้สึกชัดขึ้นจริงๆก็น่าจะเพิ่งก่อนงานคุณพ่อพี่ได้ไม่นานนะครับคือได้ไหมว่าแบบใช่ครับใช่ครับตอนแรกๆเราหวั่นไหมที่จะเริ่มต้นจีบเขาอ่ะก็เพื่อแอปเปิลสออนก็หวั่นนิดหน่อยครับก็หวั่นนิดหน่อยแต่เราก็พยายามในแบบของเราควบคุมความกล้ายังไงครับคนในความที่เราก็เป็นเด็กด้วยเราแอบก็เป็นแบบตัวแม่เรามีเซนต์ตรงไหนที่คิดว่าถ้าจีบไปเราจะแบบไม่แห้วหรือไม่เงี้ยมันมองจริงๆเราก็อาจจะมีกลัวแห้วบ้างเนาะแต่สุดท้ายเราให้ความจริงใจเต็มร้อยครับชอบแอสออนในความเป็นแอสตรงไหนผมว่าเขาเทคแคร์คนอื่นดีมากๆครับพี่เขาเป็นคนที่ใส่ใจทุกรายละเอียดของทุกคนจริงๆแล้วเราเห็นสิ่งนี้แล้วเราประทับใจในตัวพี่เขาตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังประทับใจอยู่ครับความรักอย่างร่วมงานกันในละครซีรีส์มันเกิดในกองถ่ายไหมครับสำหรับเราความรู้สึกผมว่าค่อยๆละกันครับแล้วก็มันก็จะเริ่มค่อยๆชัดมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ผมมีอาการป่วยเนาะระหว่างถ่ายทำแล้วพี่เขาส่งข้าวมาไม่ใช่ส่งข้าวส่งของมาเยี่ยมครับผมแล้วเรารู้สึกรู้สึกประทับใจแล้วจากนั้นเราก็เริ่มชวนค่อยๆคุยค่อยๆอะไรเงี้ยวิธีการสื่อสารที่ทำให้เขารู้ตัวว่านุ่นเริ่มมีความสนใจในตัวเขานุ่นใช้ทำยังไงก็บอกตรงๆเนี่ยไม่ได้บอกตรงๆครับไม่ได้บอกตรงๆคือเราก็แค่พยายามเหมือนกับชวนพี่เขาไปทานข้าวแล้วก็มีไปชวนไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยครับต้องผ่านด่านน้องพี่ใหม่ก่อนมีบ้างครับมีบ้างก็หมายถึงว่าแต่น้องปีเขาเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วครับเวลาเจอเหมือนกับน้องปีเขาเข้าได้กับทุกคนอยู่แล้วเพราะด้วยสนิทกันอ่ะเราคิดว่าก่อนที่รู้จักเขาเรารู้จักให้เขาปีกีไม่ถึงว่าสิ่งที่เราคิดไว้กับที่เรารู้จักตอนนี้ณตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ความสัมพันธ์มันเริ่มจะชัดเจนทั้งสองคนตอบรับกันทั้งสองคนเพิ่งจากก่อนงานคุณพ่อได้ไม่นานอย่างวันนี้เองก็ขอบคุณครับมีได้บอกแบบไหนมีบอกแน่นอนครับมีบอกแน่นอนเพราะว่าไงบ้างในตอบเบาๆเลยนะก็ตอบตามความเป็นจริงก็จะตอบตามความรู้สึกใช่แต่ว่าเรื่องข้าวผักน้ำยับออกงานก็คุยกับยับเรื่องนี้ได้แน่นอนครับเรื่องเคลียร์แรงสนับสนุนจากแฟนคลับเป็นยังไงบ้างฮะหนุนอบอุ่นหัวใจขึ้นไหมฮะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่มีคนคอยเชียร์คอยสนับสนุนมากมายขนาดนี้นะครับแล้วก็คือเราก็เป็นเหมือนกับคนธรรมดาทั้งคู่เนาะที่ก็ดีใจที่เหมือนกับว่าอย่างน้อยความชอบพอของเราสองคนมันทำให้ทุกคนยิ้มได้อย่างเรื่องของความรักต่างวัยน้องนนท์มีอะไรจะบอกไหมครับว่าคิดยังไงกับตรงนี้ผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอะไรครับสุดท้ายไม่ว่าจะวัยไหนหรือเพศไหนก็แล้วแต่มันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรถ้าเกิดเราเข้าใจกันผมว่ามันก็โอเคแล้วจริงๆที่แอบเขามีกำแพงเรื่องอายุบ้างไหมด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าตอนที่เราจีบหรือว่านนท์กลัวตรงนี้ไหมครับกลัวตรงนี้ไหม
ตัวผมก็ไม่แน่ใจวันแรกที่เราค่อยคุยค่อยพยายามชวนคุยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอมาถึงวันนี้ณวินาทีนี้ผมก็หวังว่าจะไม่มีกำแพงนั้นเหลือแล้วสถานะว่าจะอะไรยังไงครับคือตอนเนี้ยผมพูดได้เต็มปากว่าผมคุยกับพี่เขาอยู่ด้วยครับแล้วก็เป็นคนเดียวเท่านั้นที่คุยด้วยอยู่ตอนนี้แต่ทั้งสองคนยังไม่ได้ใช้คำว่าแฟนนะครับเพราะว่าบังเอิญว่าผมกับพี่เขามีเป็นคนให้ความสำคัญเรื่องคำนี้มากๆนะครับผมแล้วก็แต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดวันไหนที่เราสองคนเลือกที่จะใช้คำว่าแฟนขึ้นมาเนี่ยระยะเวลาระหว่างคำว่าแฟนไปจนถึงคำว่าภรรยาเนี่ยติดจรวดแน่นอนนะครับเพราะว่าคือนุ่นวยแผนไกลขนาดนั้นเลยเหรอลูกแน่นอนครับเพราะว่ามันไม่ใช่เราโตๆกันทั้งคู่แล้วเนาะแล้วผมก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะใช้เวลากันนานขนาดนั้นเพราะเดี๋ยวพี่เขาไม่รอผมคือทั้งสองเรื่องนี้คุยกันแล้วใช่ไหมนุ่นผมว่าไม่ยังไม่มีอะไรพิเศษครับคิดว่าจะให้มันเรียบง่ายที่สุดแล้วก็ไม่ต้องเอ่ยเกริกอะไรมากมายเพราะสุดท้ายมันก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปที่ขยับสถานะเป็นแฟนกันแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเกิดว่าสถานะเป็นแฟนพบจะเร็วเลยอันนี้คือพี่เขารับรู้ด้วยใช่ไหมรับรู้ยากครับครับก็อย่างแต่อย่างหลายๆโมเมนต์ช่วงเวลาที่ผ่านมาคนประทับใจมากๆเกี่ยวกับช่วงที่แข่งขันงานสอบว่าเราอยู่พอเป็นกำลังใจมันเหมือนเราได้ใจตั้งคนที่แอปได้ใจเป็นเราเป็นกำลังใจที่แท้จริงครับก็เราก็แค่ทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจที่จะทำเราขอแค่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วคือจริงๆที่งานคุณพ่อพี่แอปเนี่ยจริงๆผมก็บอกว่าผมไม่ค่อยได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะจะเป็นญาติเพื่อนๆที่เขามากกว่าที่คอยช่วยเหลือมากมายเราไปเนี่ยคือเราก็แค่เหมือนกับว่าไปเป็นกำลังใจให้พี่เขาเนาะให้รู้ว่าอย่างน้อยอ่ะก็ถ้าเกิดหันมาก็จะมีกำลังใจอยู่ตรงนี้นะครับใช่ก็หลายคนเลยมองว่าตรงนี้คือรักแท้ที่สุดก็ตรงนี้